สวัสดีค่ะวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำไอเทมตัวหนึ่งซึ่งเป็นไอเทมที่ว่ากอบรักมันมากๆเลยเพราะว่าปัญหาของกอบก็คือว่าจะมีผมขาวก่อนวัยซึ่งเป็นปัญหาที่แบบว่าจะต้องที่จะมานั่งย้อมสีผมกับสีผมทุกเดือนจนกอบได้มาเจอตัวหนึ่งนั่นคือตัวนี้เลยมีรู้จักกันไหมกับตัวโมอีติดผมขาวตัวนี้เป็นไอเทมที่ว่ากอบชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาว่าเคลมมาว่าตัวนี้จะมีส่วนผสมของเคราตินที่จะช่วยบำรุงผิวของผมให้มันมีสุขภาพดีแล้วก็ไม่สำคัญคือผมก็จะไม่เสียด้วยเพราะว่าตัวนี้ใน2ใน1กล่องมันจะมีทั้งหมด5ซองแล้วก็ตัวนี้มันจะไม่มีสารแอมโมเนียซึ่งทำให้ผิวของผมอ่ะจะเกิดอาการเสียหรือว่าแห้งกรอบได้ไอ้1กล่องมีทั้งหมด5ซองมีทั้งหมด2สีนะนี่ก็คือสีดำแล้วก็นี้สีน้ำตาลวิธีการใช้ก็คือเดี๋ยวไปดูเลยนะคะว่าก๊อปใช้ยังไงกันบ้างเนาะไปดูกันเลยสระผมให้หมาดๆนะครับแล้วก็แค่เทลงบนฝ่ามือแล้วก็ขยี้บนเส้นผมนะครับทิ้งเอาไว้แค่5นาทีเท่านั้นแค่นี้เราก็สามารถปิดผมขาวได้แล้วนะครับก่อนทำทุกครั้งนะครับแนะนำว่าให้สวมถุงมือก่อนนะครับและที่สำคัญระวังอย่าให้เข้าตาโดยเด็ดขาดนะคะสำหรับคนที่กลัวแพ้ก็สามารถทดสอบการแพ้โดยการป้ายบริเวณหลังหัวไว้24ชั่วโมงนะครับแค่นี้ก็สามารถทำได้ตามปกติเลยนะครับผมเห็นไหมล่ะคะว่าสามารถปิดผมขาวได้จริงๆกับโมอิเคราตินปิดผมขาว1กล่องมี5ซองนะครับ